ฝรั่งนะครับดูครับนั่นก็คือหมัดครับคุณวิศักดิ์คุณสมจิตครับต้องระวังครับเพราะว่าชาวต่างชาตินั้นเน้นเรื่องของกำปั้นเป็นหลักครับครับเขาเกิดมาเขาชกหมัดเป็นครับแต่เราเกิดมาเราเตะเป็นครับมาดูยกแรกครับจะเดินชนสมชื่อหรือเปล่าครับนี่ขนาดเดินชนเล็กนะครับถ้าเดินชนใหญ่กว่านี้ก็จะเดินเร็วนะครับแม่ดูครับยกแรกเดินชนเล็กก็เดินเข้าหาไม่ต้องพูดพักทำเพลงครับทีมเกมให้เหลือแค่3ยกเน้นศิลปะอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่มีส่วนผสมครับเตรียมตัวอาการเสียงเชียร์เกมการพนันไม่มีครับของเรานะครับเดินชนเล็กเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้เดินต้องระวังครับคนนี้เลยหมัดมีมาแล้วครับทุกจิตครับหมัดระวังครับอย่าบวกกันนะครับเขาหมัดเขาต่อยหนักมากธรรมชาติของเขาครับอาวุธหมัดธรรมชาติของเขาเข้ามาเสริมเท้าเข่าและศอกดูอาวุธของเราครับตอนนี้คีบคอไปแล้วครับแม่ต้นอาจจะคีบยากหน่อยคุณสมจิตครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นี้ยังแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่นะครับในตอนที่จะเดินคีบนั้นต้องระวังหมัดสักเล็กน้อยสุ่ม4สุ่ม5วิ่งเข้าไปนี่ไม่ได้นะครับนักมวยจากประเทศนั้นเล็งกะจะปวกอยู่แล้วครับครับโดนหน้าแงนหน้างายครับเดินชนเล็กมีศอกตักมีทักศอกขึ้นมาด้วยครับเราทำหน้าครับทำหน้าเพื่อจะเข่ายังไม่ได้เขาทำการบ้านมาดีเพราะว่าเดินชนเล็กนั้นเป็นมวยเข่าครับครับเดินชนเล็กต้องระวังนะฮะแต่เดินชนกระแพงนี้ระวังนะเราวงในเป็นของเราเชียร์ดังกระหึ่มครับที่โรงยิมของเราเต็มไปด้วยผู้คนครับเขาเสียงมันเสียงฟันเสียงหมวกศอกเลยนะครับครับน้ำหนักเยอะๆตัวใหญ่ๆกรรมการก็ต้องคล่องครับมาโดนเข้าไปวิ่งเข้าไปเจอยักษ์เจอศอกเข้ามาแล้วครับเดินชนเล็กไม่ใช่งานง่ายครับถ้าไม่มีแผนจัดการที่ดีนี่ไม่ใช่งานง่ายครับต้องวางแผนวางระบบให้ดีครับอาจจะชินแบบมวยไทย5ยกเลยสักสามยกมีเท่าไหร่ใส่กันให้หมดครับของเราประเภทช้าแต่ชัวร์ของฝรั่งนั้นสโลบัตชัวร์ครับสโลบัตชัวร์ช้าแต่ไม่ชัวร์มีซ้ายหน้าโอ้ยมีเข่าลอยครับบังมีอาวุธนำไปก่อนอย่างนี้ถูกต้องครับอย่างนี้ถือว่าถูกต้องแต่ยังไม่ชิดมีสองชัดเข้าไปมาแล้วเป็นชนเล็กใส่ได้ทุกอย่างครับทั้งข้าวเต่าสองอร่อยทั้งนั้นครับโอ้ยมีแรงแรงแต่แรงเชียร์จากน้องชาวสุรินทร์ครับทำให้เดินชนเล็กตอนนี้กำลังโอ้โหครับเดินเบียดอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่เรียกว่ามีแผลนิดหน่อยจังหวะรักทั้งหมดยกพอดีพักสักครู่ครับขอกันกินมากกว่านี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับชมต่อนะครับ Max มวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2013จากจังหวัดสุรินทร์นะครับผ่านไป1ยกครับขอบคุณน้ำมันเครื่องเชลนะครับขอบคุณ Dia Foreman NSM นะครับแล้วก็คูมูเพชรครับชมกันต่อครับยกที่2ครับนี่คือคู่มวย Max Ultimate ครับคุณสมจิตครับตอนนี้โดนชนเล็กก็เดินเข้าคุกวงในครับทั้งศอกทั้งเข่านะครับประเคนเข้าไปโอ้โหเข่าศอกไหวไม่ไหวครับมาสับศอกไปที่ท้ายถอยครับนับครับกรรมการต้องนับโดนอย่างอื่นนี่ทนได้ครับคุณมีศักดิ์ครับแต่ว่าเจอศอกเข้าไปยังให้โอกาสครับพิจิตรพงพงศ์จะให้โอกาสหรือเปล่าเอาแล้วครับให้โอกาสครับวิ่งขึ้นมาโยนเข่าลอยแต่ว่าเบี่ยงตัวหลบได้นะครับมาชันก้าถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของแม็กซ์มวยไทยนะครับจัดครั้งนี้ที่มาเป็นครั้งแรกถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณต้อนรับอย่างดีครับแน่นห้องจุ๊บเราถ่ายทอดเลยนะครับตอนนี้เดินชนเล็กของสุรินทร์นั้นพยายามจะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วครับแล้วครับไหวหรือเปล่าต้นเริ่มหนักแล้วครับคุณวิศักดิ์ครับโอ้โหแข้งนิดแข้งตีแบบตีลังกาเลยครับตีลังกาครับแข้งซ้ายไปสุดทักจากแผ่วลงเรื่อยๆที่กับมาชันก้าจากเบรารุสมาชันก้าครับเจอลูกวงในของเราเข้าไปโอ้โหทับประเกนแข้งทั้งเข่าทั้งศอกครับครับซ้ายหน้าครับซ้ายผ่านตลอดด้วยซ้ายกองหนึ่งตอนเข้าสามเหลี่ยมครับวางซ้ายแทงซ้ายโอ้โหจบจบคราวนี้นี่มาชันก้าดื่มน้ำรวยไปบุกไม่พอครับต้องอาบเลยนะครับต้องอาบครับโดนแทงซ้ายเข้าไปนี่ถือว่าช้ำทั้งนอกช้ำทั้งในแล้วครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจของนักสู้เต็มที่เข้ามายังสู้โดนแข้งทนได้โดนศอกนี่หันหลังหนีเลยครับโอ้โดนศอกนี่ไม่เอาเลยครับอย่างนี้ต้องนับครับถ้าหันหลังแล้วไปหรือเปล่า
ป็นนับ8ครั้งที่2ครับเอาไว้ครับนวมอยู่โอ้โหยังไหวครับยกโอ้โหขยับตัวเบียดตัวไม่ไหวแล้วครับโอ้กรรมการต้องดูกรรมการนะครับยังป้องกันตัวได้มาชันก้าคุณสมจิตหน้าของมันชอนก้าตอนนี้เอาซองกระถินไปยื่นแกก็ไม่เอาแล้วนะบอกคุณไม่รับแล้วหน้าไม่บอกคุณแล้วครับตอนนี้ก็ให้โอกาสมาพักใหญ่ๆนะครับให้โอกาสมาชอนก้าพักใหญ่ๆนะเอาขอเสียงปรบมือนักโชคเราทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับโชว์เลยครับทางด้านของเดินชนเล็กสสนิยมครับเรียบร้อยเลยบอกว่าผมก็ใช้ศอกเป็นเหมือนกันไม่ใช่เข่าอย่างเดียวครับเรียกว่าไม่ยั้งมือเลยนะครับขุนเข่าท่าทางจะกลัวฝรั่งเราหิวนะครับป้อนทั้งเข่าป้อนทั้งศอกครับเราไปดูภาพช้าก่อนนะครับมวยไทยระดับโลกนี่ครับโอ้ยต่อยอาวุธแบบไม่ยั้งมือลากมาจากจังหวัดพิษณุโลกเลยครับนี่ครับศอกเข้ากลางหลังแม่ลูกนี้ดูอีกช็อตนึงครับแข้งซ้ายครับแล้วเตะแล้วแม่หมุนเลยครับคู่ต่อสู้พยายามจะดึงศอกกลับเหมือนกันครับคู่ต่อสู้ครับแต่ว่านี่ครับความแข็งแกร่งของเดินชนเล็กครับตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับมุมชนะมุมแดงครับ Winner by TKO Red Corner Altai Boxer หุ่นเข่าเสียบฟ้าเดินชนเล็กสอสอนิยมเจ้าของฉายา Knee in the Sky ครับขอบคุณมากนะครับสุดยอดสุดยอด